สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองทำข้อสอบ mock test กันดีกว่าเนาะอันนี้เป็นแอปที่เป็น 4-in-1 นะคะชื่อว่า Driving Test Success นะคะเรามากดตัว test กันเลย test จะมีทั้งหมด50ข้อนะคะเรามีเวลาทำทั้งหมด57นาทีนะคะจะผ่าน test ได้นะคะใน theory ตรงนี้นะคะเราต้องได้43ขึ้นไปนะคะ43ก็ยังผ่านนะ43ขึ้นไปเนี่ยผ่านฉลุยอ๋อแต่ว่าก็ต้องไปดูทักษะ perception ด้วยเนาะอันนี้เราจะเป็นเรื่องของในส่วนของข้อสอบนะคะใน choice เท่านั้นอ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อ1นะคะถามว่า you going through a congested tunnel นะคะ you have to stop and have to stop what should you do เขาบอกว่าเรานะคะจะต้องขับผ่านไปที่อุโมงค์นะคะ tunnel ก็คืออุโมงค์เนาะแล้วก็มัน congested ด้วยก็คือมีเหมือนเป็นการจราจรติดด้วยนะเขาถามว่าเราควรจะทำอย่างไรนะคะข้อ A ข้อแรกนะให้เขาให้เลือกก็คือบอกว่า make a U turn ก็คือcongested ก็เหมือนกับรถติดอะค่ะข้อ A บอกว่า make a U turn เลยก็คือกลับรถเลยไม่ต้องไปมาละถนนเส้นนี้นะคะ find another route เลยก็คือไปที่ถนนเส้นอื่นดีกว่าเนาะอ้าวข้อ2บอกว่า keep a safe distance from the vehicle in the front keep safe distance ก็คือเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยนะคะกับกับรถคันข้างหน้านะคะซึ่งข้อนี้ก็เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะเพราะว่ารถติดอยู่เนาะรถติดอยู่เพราะฉะนั้นรถติดอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเข้าไปชิดกันมากๆเนี่ยเวลามันเกิดชนหรือมันเกิดอะไรขึ้นมานี่นะคะมันก็อาจจะไปชนกันแบบนะเป็นคิวยาวได้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยกลายเป็นข้อบีไม่รู้เป็นคำตอบหรือเปล่านะเอาเป็นว่าสมมติว่าเราทำ mock test กันอยู่ใช่ไหมเราก็ไม่รู้เป็นคำตอบหรือเปล่าเนาะบีก็จะเลือกข้อนี้นี่เรามาดูใน choice ข้ออื่นเผื่อมันมีเวลาเหลือเนาะโอเคเขาบอกว่าข้อ3บอกว่า ignore any message sign ignore ก็คือให้ไม่ต้องไปสนใจอะค่ะignore คือไม่ต้องไปสนใจนะ any message sign message sign ก็คือแบบเป็นข้อมูลข้อความที่เขาบอกให้นะคะซึ่งเวลาเราเข้าไปในที่อุโมงค์นี่นะคะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นบอกรายละเอียดว่าให้ชิดเลนไหนให้ขับเป็นสปีดเท่าไหร่ให้อยู่ในเลนของตัวเองหรือว่ารถติดหรืออะไรต่อมีอะไรนี่นะคะก็จะมีเป็นแบบข้อมูลไว้ให้เราข้างนอกนะคะโอเคแล้วเขาบอกว่า as they never up to date เขาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกข้อมูลอันนี้นะคะเพราะว่ามันไม่เคย up to date ก็คือมันไม่ค่อยจะเขาเรียกอะไรอะทันต่อเหตุการณ์เท่าไหร่ว่างั้นเถอะนะคะข้อ3ข้อสุดท้ายบอกว่า pull up very close to the vehicle in front to save space คือบอกว่าให้จี้ตามติดนะคะรถคันหน้าไปมากๆเลยก็คือต่างกับข้อที่เราต้องการจะเลือกนะคะบีก็เลือกข้อนี้นะคะข้อ2ค่ะเขาถามว่า what must a newly qualified driver do เขาบอกว่า newly qualified driver คือคนที่เพิ่งได้สอบใบขับขี่ได้มาใหม่ๆนะคะเขาบอกว่าคุณต้องทำอย่างไรข้อ1บอกว่า have a valid motor insurance ก็คือต้องมีใบไม่ใช่ใบเขาเรียกอะไรมีประกันรถมีประกันรถข้อ2บอกว่า be a company on the motorway ก็คือคุณจะต้องมีคนนั่งไปด้วยนะคะเวลาคุณขับรถอยู่ที่มอเตอร์เวย์นะคะข้อ3บอกว่า keep under 40 mph ก็คือ mile per hour นะคะ for 12 months ก็คือ12เดือนนะคะซึ่งก็ไม่เกี่ยวอ่ะอันนี้ถ้าเกิดให้ตอบเลยนะก็คือตอบข้อ1นะคะอันนี้คือเลือกข้อ1เพราะว่าคือเราสอบผ่านแล้วอ่ะเราไม่ต้องมีใครไปบนมอเตอร์เวย์ป่ะเราสอบผ่านแล้วข้อ3บอกว่าขับให้ได้40 mile per hour แต่ถ้าเกิดว่าถนนนั้นมันให้ขับ70แล้วเราจะทำยังไงเราก็ทำผิดกฎดิข้อสุดท้ายบอกว่า green L plate นะคะ green L plate ไม่มีนะมีแต่ red L plate ที่เป็นตัวสีแดง green จะเป็นตัว P นะก็ไม่ใช่เขามาเอามาหลอกลวงเราอ้าวข้อ3เขาถามว่า when are anti-lock brake offwhen are anti-lock brake of most used to you นะคะก็คือ anti-lock brake ก็คือตัวไอตัว ABS อะค่ะเป็นไอตัวที่ป้องกันการเวลาล้อเวลาเราเหยียบเบรกใช่ไหมคะมันป้องกันล้อล็อกป้องกันพวงมาลัยล็อกอะไรประมาณป้องกันล้อล็อกนะคะเพื่อแล้วเราก็จะได้บุ๋นพวงมาลัยได้อันนั้นคือตัว anti lock brake อาจจะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าบีอยู่ข้างนอกสถานที่โอเคก็อาจจะมีเสียงรถบ้างเสียงอะไรบ้างโอเคค่ะโอเคเรามาต่อเนาะ anti lock brake ก็คือตัวนั้นแหละนะคะไอตัว ABS ซึ่งเป็นตัวป้องกันไม่ให้ล้อเราล็อกแล้วก็พวงมาลัยเราจะได้หมุนได้นะคะโอเคใน choice ที่เขามีให้เลือกเขาถามว่า
most used to you ก็คือเราจะใช้งานของมันเนี่ยนะคะมันจะใช้งานได้เมื่อไหร่แล้วมันจะใช้งานได้มากสุดเมื่อไหร่นะคะเขาถามเขาบอกว่า when you are braking on the motorway คือเวลาคุณเบรกรถนะคะอยู่ที่มอเตอร์เวย์คือลักษณะของการ ABS มันจะขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่แบบว่าเราจะต้องเบรกด้วยความแรงนะคะไม่ใช่ว่าเบรกธรรมดาแล้ว ABS เขาจะใช้งานนะคะมันคือเบรกด้วยความแรงนะเหมือนกับแบบว่าเราแบบเบรกกระทันหันแบบ emergency อะไรประมาณนี้ค่ะล้อมันอาจจะล็อกนะนี่การเบรกอยู่บนมอเตอร์เวย์เนี่ยมันก็เหมือนกับเบรกรถเบรกถนนเบรกธรรมดาใช้แรงธรรมดานะคะมันก็ไม่ใช่มันอาจจะกำกวมไปนิดนึงเราต้องการจะหาคำว่าเบรกอย่างแรงเบรกอย่างกระทันหัน emergency อะไรประมาณนี้นะคะข้อ B บอกว่าข้อ2นะคะบอกว่า when you are braking harshly นี่แหละค่ะคำนี้แหละที่เราต้องการเวลาเราจะใช้ไอ้ ABS เนี่ยค่ะเราจะต้องเบรกอย่างแรงเนี่ยคือคำนี้คือคำที่เราต้องการเลยไอ้ harshly เนี่ยเรามาดูข้อ3ที่เขาให้เลือกเขาบอกว่า when you are braking on the rural road คล้ายๆกับเบรกบนมอเตอร์เวย์ที่เขาให้ข้อ1คือเราจะเบรกที่ไหนอ่ะมันไม่สำคัญเลยเราเบรกที่ไหนก็ได้แต่ลักษณะการเบรกต่างหากที่สำคัญกับ ABS ก็คือการเบรกอย่างแรงเพราะฉะนั้นข้อ3ที่เขาให้เลือกก็ไม่ใช่นะคะข้อสุดท้ายบอกว่า when you braking gently braking gently ABS ไม่ทำงานนะอย่างที่บอกคือต้องเบรกอย่างแรงนั่นก็คือข้อ2นั่นเองนะคะข้อต่อไป where wouldn't you expect to see this markerถ้าใครไปในตามเพจของบีใน Facebook นะคะบีเพิ่งลงไอ้ตัวรูปเนี้ยเอาไว้นะคะทีนี้ถ้าเราจำได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้สัญลักษณ์ปรับเนี้ยเราไปเห็นที่ไหนเราไม่ต้องไปเสียเวลากับข้อนี้มากเลยใช้เวลาแค่1วินาที2วินาทีในการปอบเลยปอบเลยนะคะ on a large goods vehicle ค่ะน้ำมันจะไปเจอบนข้างหลังท้ายรถนะท้ายรถคันใหญ่ๆนะคะรถบรรทุกอะไรพวกเนี้ยเพื่อที่คนมันจะเป็นการเตือนเรานะคะเตือนคนที่ขับรถตามมาข้างหลังว่าเฮ้ยรถคันนี้เป็นรถคันใหญ่นะแล้วก็ยาวด้วยนะคุณจะแซงหรือคุณจะอะไรเงี้ยคุณต้องระวังหน่อยนะนั่นแหละค่ะเขาก็เป็นการเตือนเรานั่นเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับไซอย่างอื่นนะมันเป็นเรื่องของรถคันใหญ่เท่านั้นอ้าวมาดูข้อที่5เขาบอกว่า at a pelican crossing what must you do when the amber light is flashing pelican crossing มีใครจำได้ไหม people can นะคะpelican crossing เป็นไซเดียวเป็นสัญญาณไฟอันเดียวที่มี flashing amber light นะคะไอ้สัญญาณ flashing amber light เนี่ยเวลามีสัญญาณไฟสีส้มกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยนะคะหลักของเขาก็คือถ้ามีคนข้ามถนนอยู่ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องเป็น flashing amber light คือคนข้ามถนนอยู่เราก็ต้องให้ทางเขาอยู่แล้วค่ะแต่หลักก็คือถ้ามี flashing amber light อยู่แล้วไม่มีคนข้ามหลักนะคะไม่มีคนข้ามเราก็สามารถที่จะขับต่อไปได้เลยนะคะในฐานะคนขับรถนะเราสามารถที่จะขับต่อไปได้เลยไม่เอาขอโทษไม่ต้องรอให้เป็นไฟเขียวก่อนนะคะทีนี้เราก็มาถามเขาเพราะเขาถามว่า what must you do when the amber light is flashing บอกว่าเมื่อ amber light นะคะไฟสีส้มมันกระพริบอยู่เราควรทำยังไงข้อหนึ่งบอกว่า give way to pedestrian already on the crossing เขาบอกว่าให้ทางค่ะ give way นะให้กับ pedestrian ค่ะให้กับคนนะคะที่เดินถนนอยู่ already on the crossing ก็คือคนที่อยู่ข้ามอยู่นะกำลังข้ามอยู่นะคะ already on the crossing นะคะก็คือเดินข้ามอยู่นั่นเองข้อ2บอกว่า give way to pedestrian waiting to cross เขาคอยอยู่นะคะเขาไม่ได้กำลังข้ามอยู่เขาคอยอยู่ที่ฟุตบาทนั่นแหละนะคะอันนี้คือความหมายข้อ3บอกว่า stop and wait for the red light เราไม่ต้องหยุดนะคะถ้าไม่มีคนข้ามเราไม่ต้องหยุดนะเราสามารถไปต่อได้เลยข้อสุดท้ายบอกว่า stop and wait for the green light คือหลังจาก flashing amber เนี่ยค่ะมันจะเป็นสีเขียวมันจะเป็นสีเขียวแต่เราไม่จำเป็นต้องหยุดไงคือข้อ3ยังไงก็ผิดอยู่แล้วเพราะว่าข้างหลัง flashing amber ต่อจาก flashing amber มันจะเป็นสีเขียวยังไงข้อ3เนี่ยไม่ใช่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่บอกว่า stop and wait for the green light เราไม่จำเป็นต้อง stop and wait for the green light นะคะถ้ามันไม่มีคนข้ามเราก็ไปได้เลยเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยกลายเป็น give way to pedestrianalready on the crossing สำหรับคนที่กำลังข้ามอยู่ซึ่งก็เป็น common sense อยู่แล้วป่ะคนกำลังข้ามถนนอยู่เราจะขับชนเขาได้ยังไงถึงเป็นสีเขียวเราก็ต้องหยุดป่ะนะคะอ้าวข้อ6ค่ะถามว่า you are on well lit road นะคะ well lit ก็คือถนนที่มีไฟข้างทางนะคะในเวลากลางคืนด้วย at night นะคะ
in a build up area build up area ก็คือเป็นพื้นที่ชุมชนนะคะเป็นพื้นที่ตามหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะก็ถามว่า how will using dip headlight help เขาบอกว่าการที่จะใช้ไฟ dip headlight ก็คือไฟต่ำนะคะเออมันคือไฟต่ำของเรานั่นเองนะคะนั่นแหละ dip headlight เขาบอกว่า how will using dip headlight help นะคะในเวลากลางคืนน่ะยังไงเราก็ต้องเปิดไฟอยู่แล้วนะคะเออเราต้องเปิดไฟต่ำอยู่แล้วเป็นไฟต่ำนี่เป็นอะไรที่แบบต้องใช้ก็บอกว่าในเวลากลางคืนบนถนนที่มันมีไฟข้างทางอยู่แล้วอ่ะเออแล้วเป็นถนนที่เป็นหมู่บ้านเป็นบ้านคนด้วยอะไรด้วยทำไมเรายังจะต้องเปิดไฟ dip headlight นะคะอ่ะคำในช้อยที่เขามีให้เลือกเขาบอกว่า you can be easily seen by others นะคะจริงๆแล้วเวลาเราเปิดไฟหน้ารถของเราเนี่ยนะคะหลักๆคือว่าไม่ใช่เพื่อให้เรามองเห็นถนนข้างหน้าเอาจริงๆเพราะว่าถนนที่ประเทศเนี้ยนะส่วนใหญ่นะมันก็มีไฟข้างทางละมันมองเห็นข้างหน้าอยู่แล้วนะคะการที่เราเปิดไฟหน้ารถเนี่ยเวลาเราเปิดไฟหน้ารถไฟท้ายมันก็จะขึ้นด้วยใช่ไหมคะนี่รถที่ตามมาข้างหลังอ่ะเขาก็จะมองเห็นว่าเออคุณอยู่ตรงนั้นถ้าลองสังเกตนะถ้าใครไปที่บิชมันจะทันเวลา50นาทีไหมเนี่ยสิเพราะว่าพูดอธิบายเยอะเชียวโอเคนี่ม็อกเทสด้วยโอเคก็คือหลักๆเลยก็คือเราต้องเปิดไฟหน้ารถเพราะว่าคนอื่นจะได้มองเห็นเราเออก็คือข้อ1นั่นเองนะคะข้อ2บอกว่า you can switch to main beam quickly main beam เนี่ยเขาไม่ใช้กันนะจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ค่อยใช้กันถึงแม้ว่าจะเป็นถนนที่มืดอะไรประมาณนี้ค่ะเวลามีรถมาอะไรมาเราก็ต้องเปลี่ยนไฟอยู่ดีนะคะข้อ3บอกว่า you can go at much faster speed ไม่เกี่ยวนะสปีดกับไฟไม่ได้เกี่ยวกันนะคะยิ่งมืดยิ่งเป็นกลางคืนเราก็ต้องยิ่งขับให้ช้าแล้วก็มีความระมัดระวังมากขึ้นด้วยนะคะข้อสุดท้ายบอกว่า you can see further along the road เขาหมายความว่าเราสามารถที่จะมองไปเห็นได้ไกลกว่าปกติอย่างที่พี่บอกนะคะว่าการเปิดไฟหน้ารถในเวลากลางคืนถึงแม้ว่าจะเป็นในหมู่บ้านหรือว่าในพื้นที่ในถนนที่มีเปิดไฟที่เขามีไฟข้างทางแล้วนะคะหลักๆไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณมองไม่เห็นทางหลักๆคือเราอยากให้คนรถข้างหลังหรือว่าคนรอบๆตัวเรานะคะที่ใช้ถนนร่วมกับเราเนี่ยเขาเห็นเราได้ง่ายมากขึ้นนะคะซึ่งก็คือคำตอบนะก็คือที่บีเลือกอ่ะจะบอกว่าไม่เป็นคำตอบแล้วกันเราไปดูกันที่สุดท้ายข้อ7ค่ะเขาถามว่า you're driving on an icy road how can you avoid wheel spin icy road ก็คือเป็นถนนที่มีน้ำแข็งนะคะ wheel spin ก็เหมือนล้อรถฟรีอะค่ะมันฟรีอะเขาบอกว่า how can you avoid wheel spin เราจะหลีกเลี่ยงมันยังไงข้อ1บอกว่า drive in a low gear at all time เขาบอกว่าให้ขับรถไปในเกียร์ต่ำใช้เกียร์ต่ำตลอดเวลาด้วยนะคะข้อ2บอกว่า brake gently and lightly ก็คือให้เบรกเบาๆเบรกเบาๆนะคะแล้วก็คือแบบถี่ๆแล้วก็แบบหนักๆอะไรเงี้ยแต่เบาๆเนอบอกว่าข้อ3บอกว่า use the handbrake นะคะ if the wheel start to slip เขาบอกว่าให้ใช้ handbrake เลยจ้ะนะคะเวลารถเริ่มถลายนะคะข้อสุดท้ายบอกว่า drive at slow speedin as high gear as possible อ่ะอันนี้ก็เลือกข้อนี้เพราะอะไรเวลาที่เรามีพื้นที่เป็นน้ำแข็งนะคะเขาจะไม่ให้ใช้เกียร์ต่ำมากเพราะรถมันหนักแล้วก็เวลาพื้นผิวสัมผัสของไปบนพื้นน้ำแข็งเนี่ยค่ะมันก็จะยิ่งกดยิ่งบดทับกันเข้าไปใหญ่นะคะเราต้องใช้ไฮเกียร์ไม่ได้หมายความว่าให้ใช้เกียร์4เกียร์5นะคะให้ใช้ไฮเกียร์ให้ใช้เกียร์สูงในระดับที่สปีดของคุณที่จะขับได้นะคะอ้าวเหลือเวลากี่นาทีเนี่ยโอเคข้อ7ข้อ8เอ้ยตอบข้อ7ไปยังข้อ8นะคะโอเคถามว่า why is it bad technique to coast when driving downhill coasting มีใครทราบไหมคะว่า coasting คืออะไร coasting ก็คือการที่เราเหยียบคลัตช์ทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็ขับโดยการเหยียบคลัตช์ทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งทำไมถึงการเหยียบคลัตช์ทิ้งไว้มันไม่ดีเป็นเพราะว่าเอนจินไม่ได้เอนเกจก็คือเราไม่ได้มีการควบคุมรถในขณะนั้นเลยรถไหลนะคะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็น bad idea bad technique มากๆเลยนะคะเวลาเราขับรถดาวคือเรายังขับรถไหลคือรถคุณอะไม่ได้ควบคุมหรอกมันไหลไปตามทางของมันเองเหมือนเราปล่อยลูกบอลทิ้งไปลงบนเขาอะค่ะมันก็จะไหลไปไม่คุณไม่สามารถจะควบคุมลูกบอลอันนั้นได้เลยถ้าคุณปล่อยรถเหยียบคลัชนะคะแล้วก็ลงไปที่ดาวคิวแบบนั้นนะคะมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนลูกบอลนึกภาพตามลูกบอลนะคะว่ามันจะไหลไปทางไหนซ้ายไปขวาไม่รู้เรื่องเลยเพราะคุณไม่สามารถที่จะควบคุมรถได้นะคะอ้าวช้อยส์ที่เขามีให้เลือกคือข้อ1 the vehicle will gain speed โอเค
รถของคุณนะคะจะเกนสปีดเพราะมันเป็นดาวฮิลไงนะเขาก็บอกว่ามันก็เลยจะเกนสปีดก็คือมันจะมีความเร็วที่สูงขึ้นข้อ2บอกว่า the tires will wear more quickly เขาบอกว่าล้อรถนะคะยางรถของคุณนะคะมันจะสึกสภาพเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะคะข้อ3บอกว่า the engine will overheat ก็คือเครื่องมันร้อนเครื่องมันจะร้อนข้อสุดท้ายบอกว่า the fuel consumption will increase ก็คือรถเราจะเปลืองน้ำมันมากขึ้นหลักๆเลยก็คือรถของคุณเนี่ยเวลาคุณปล่อยลูกบอลลงเขาดิคะปล่อยไปไหลไปเองเนี่ยมันก็จะเกนสปีดก็คือมันจะมีความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นแล้วยิ่งเอาคุณโคซิ่งคุณก็จะไม่สามารถจะควบคุมความเร็วได้เลยนะคะนั่นคือข้อที่เราเลือกเนาะข้อ9 you are driving on a motorway คุณขับรถอยู่บนมอเตอร์เวย์นะคะ and have to slow down quickly คือคุณจะต้องลดความเร็วนะคะ slow down คือลดความเร็วเนาะ quickly ก็คืออย่างเร็วเลยลดความเร็วด้วยความเร็วนะคะ due to a hazard ahead ก็คือมันมีเหตุการณ์ในอุบัติเหตุข้างหน้านะคะมันมีเหตุฉุกเฉินอยู่ข้างหน้านะคะคุณจะต้องลดความเร็วลดสปีดลดด้วยความเร็วเขาเรียกอะไรวะลดความเร็วอย่างเร็ว How can you warn drivers behind of the hazard คุณจะเตือนคนขับรถที่อยู่ข้างหลังเรานะคะรถที่ตามมาข้างหลังเราแบบไหนหลักการก็คือใช้ไอ้ตัว hazard warning light อะค่ะไอ้ตัวสามเหลี่ยมทรายสามเหลี่ยมที่อยู่ในรถของเราสีแดงอะค่ะอันนั้นอะมันคือ hazard warning light นะคะอันนั้นนะคะเราไว้สำหรับเตือนเวลาเราอยู่บนมอเตอร์เวย์นะคะเราสามารถที่จะใช้ได้แบบกระพริบแบบใช้ระยะสั้นๆนะไม่ใช่ว่าเปิดทิ้งเอาไว้อะไรประมาณนี้เป็นการเตือนคนข้างหลังว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรอยู่ข้างหน้านะเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มชะลอรถนะเริ่มควบคุมสปีดของคุณนะเนี่ยเห็นไหมคำตอบก็คืออันนี้คือถ้าเรารู้หลักเนี่ยค่ะเราจะไม่ต้องไปอ่าน choice อะไรให้มันมากถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจนะว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรนะเราสามารถพ่งไปเลยคำที่เราต้องการได้เลยไม่ต้องไปอ่านเยอะอ้าวข้อ10บอกว่า you are following a long vehicle นะคะคุณขับรถตามหลังรถที่แบบ long vehicle ก็คือรถคันยาวๆเนาะas it approach aroundacross road นะคะเขาบอกว่ารถคันยาวคันนี้นะคะเขากำลังจะขับไปที่ cross road ก็คือทางสี่แยกนะคะเขาบอกว่าไอ้รถคันนี้นะคะรถบรรทุกคันนี้นะรถคันยาวคันนี้เขา signal left ก็คือเขาให้สัญญาณเลี้ยวซ้ายนะคะแต่ว่าดูสิคะเขา move out to the right แต่ว่าเขาขยับรถนะคะเขาเคลื่อนรถมาทางด้านขวามือนะคะเขาถามเราว่า what should you do เราควรทำอย่างไรโอเคหลักการมันมีแบบนี้รถคันใหญ่นะคะรถคันใหญ่คันยาวรถบัสรถเมล์รถอะไรพวกนี้ค่ะเราลองไปสังเกตนะเวลาที่รถเขาจะเลี้ยวนะคะเขาก็จะหักพวงมาลัยออกไปนิดนึงทางขวาเวลาเขาจะเลี้ยวซ้ายนะเขาจะหักไปทางขวาเพราะว่าอะไรเพราะรถเขายาวไงถ้าเกิดว่าเขาเลี้ยวปกติเหมือนรถธรรมดาทั่วๆไปนะคะเขาก็จะอาจจะไปไม่พ้นเคิร์ฟนะอาจจะไม่พ้นเคิร์ฟได้เพราะฉะนั้นขอโทษนะคะเพราะว่าบีอยู่ข้างนอกนะบางทีจอมันก็จะจับแบบหายไปขออภัยอย่างแรงเลยนะคะพยายามจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะออกมาข้างนอกว่างๆก็เรามาทำม็อกเทสกันโอเคเนาะโอเคนั่นคือหลักการนะคะก็คือรถมันจะเลี้ยวซ้ายแหละแต่เราไม่รู้จริงนะว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายหรือเปล่าแต่ว่าหลักการมันมีแบบนั้นว่าเขาอาจจะเขาต้องแบบโค้งตีโค้งออกไปทางขวาเพื่อให้มีพื้นที่ในการเลี้ยวมากขึ้นนั่นเองนะคะมาดูช้อยส์ที่เขาให้เลือกกันมีอะไรบ้างเขาบอกว่าข้อ A ค่ะเขาบอกว่า overtake it as it start to slow down เขาบอกว่าให้แซงไปเลยอย่าลืมนะว่าเรากำลังจะอยู่ที่สี่แยกนะ cross road คือสี่แยกนะคะบอกว่า overtake it as it start to slow down บอกว่าให้แซงไปเลยก็รถคันนี้มันกำลังจะชะลอมันเริ่มชะลอรถแล้วไงไอ้รถคันใหญ่นะมันเริ่มชะลอรถละเราก็แซงไปเลยข้อ2บอกว่า assume the signal is wrong and that is a turn right เขาบอกว่าคิดว่าคนขับรถบรรทุกคันนี้เขาน่าจะให้สัญญาณผิดแหละเขาคงต้องการจะเลี้ยวขวามากกว่านะคะข้อ3บอกว่า stay well back and give it room ก็คือบอกว่าให้ stay well back ก็คือให้เว้นระยะห่าง stay well back ก็คือไม่ต้องเข้าไปชิดเขาอะนะให้ถอยห่างออกมาคือให้เว้นระยะห่างไม่ได้ให้ถอยห่างเพราะเราไม่ได้ใส่เกียร์ถอยหลังบอกว่าให้เว้นระยะห่างไว้ค่ะแล้วก็ให้มีเว้นพื้นที่ให้เขาได้จะทำอะไรในเรื่องของเขาแหละเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขา
เราก็เว้นพื้นที่ให้เขาละกันข้อสุดท้ายบอกว่า get closer in order to pass it quickly ข้อสุดท้ายบอกว่าให้เข้าไปใกล้ๆหน่อยค่ะเพื่อที่จะได้ขับผ่านเข้าไปนะคะคำตอบนะคะก็คือ stay well back and give it room นะคะเราไม่รู้หรอกว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาเปิดผิดหรือเปล่าเขาจะเลี้ยวขวาเขาจะเลี้ยวซ้ายแต่เขาอยู่ในโพสิชันที่มันไม่ดีอะนะคะคือเราก็ไม่สามารถที่จะไปแซงอะไรได้มันอันตรายทั้งหมดเลยสิ่งที่เราทำได้นะตอนนี้ก็คือเราก็ชะลอรถดีกว่านะคะ stay well back ก็คือเราก็ทิ้งระยะห่างเอาไว้นะคะจนกว่าเขาจะขับต่อไปหรือเขาจะเลี้ยวอะไรก็เรื่องของเขานะคะนี่ก็เป็นเรื่องของเขาแต่หลักก็คือที่เขาเปิดไฟเลี้ยวแล้วเขาออกไปทางขวาเนี่ยก็เป็นว่าเขาต้องการที่จะหักพวงมาลัยมากๆหน่อยเอ้าข้อ11 what's the maximum speed of power wheelchairอันเนี้ยมีจำไม่ได้ต้องจำอันเนี้ยจำไม่ได้นะแต่ว่าต้องจำแต่ให้เดานะไม่16ก็12 power wheelchair นะคะ scooter used by disabled people นะคะไม่16ก็12คิดว่า12เดาจริงๆ20 mile per hour มันก็ยังถือว่าเร็วอยู่นะ8หรือจะ8ดีอันนี้ต้องจำอ่ะจำไม่ได้จริงๆนะคะหรือว่าจะ8 mile per hour ก็8ดีกว่าเอา8ดีกว่าเพราะว่าดูน้อยๆดีดูน้อยๆดีเนาะ16 12ก็ดูแบบก็ยังไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่คำว่า16กับ12เดาว่า8อ่ะปักธงไว้นะคะว่าเอ้ยไม่ค่อยมั่นใจว่ะเผื่อว่ามีจะมาคิดอีกรอบหนึ่งนะคะเอาข้อ12เขาถามว่า a driver pull out of aoff a side road นะครับบอกว่า driver นะคะคนขับรถนะคะคนขับรถ pull out off the side road in front of you เขาบอกว่าเขาขับออกมาจากทาง side road นะคะมีคนมาขับรถตัดหน้าเราซึ่งออกมาจากทางซอยด้านข้างนะคะเขาบอกว่า cause you to brake hard ก็คือคุณอ่ะต้องเบรกรถอย่างแรงเลยล่ะ what should you do คุณจะต้องเบรกรถอย่างไรมีคนขับรถตัดหน้าคุณออกมาจากซอยตัดหน้ามาเฉยเลยนะคะเขาถามว่าคุณควรทำอย่างไรข้อ A บอกว่า overtake as soon as possible แซงไปเลยเขาบอกว่าแซงไปเลยแซงทันทีเท่าที่ทำได้ด้วยนะข้อ B บอกว่า sound your horn to show your annoyance ก็คือบีบแตรดามเลยจ้ะนะคะผู้จะบอกเขาว่าฉันไม่พอใจนะข้อ3ไม่ได้ต่างอะไรกับข้อ2เลยค่ะเขาบอกว่า flash your lights to show your annoyance ก็คือให้เปิดไฟหน้ารถสาดไปเลยข้อสุดท้ายบอกว่า ignore the error and stay calm ก็คือก็ไม่เป็นไรช่างหัวมันก็คือ ignore ใครก็คือไม่ต้องไปสนใจนะคะแล้วก็ stay calm ก็คือสงบสติอารมณ์ไว้นะคะอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยเรากำลังทำเทสที่เกี่ยวกับคนที่ขับรถคือคนดีคือเขาเรียกอะไรคนที่ขับรถที่แบบดีมีมารยาทเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่เขาอยากได้ก็คือ stay calm ค่ะก็คือมีสติแล้วก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเอาข้อ13 What should you do when making a journey in foggy condition เขาบอกว่าคุณควรทำอย่างไรคะเมื่อคุณต้อง make a journey คือคุณต้องเดินทางค่ะใน foggy condition ก็คือในสภาพอากาศที่มีหมอกลงเขาบอกว่าคุณควรทำอย่างไรนะคะเมื่อคุณจะต้องเตรียมตัวนะคะเดินทางไปในสภาพอากาศที่มีหมอกลงเขาบอกว่าข้อ A บอกว่าKeep 2 seconds behind the vehicle ahead ก็คือในเรื่องของแก๊ปก็คือเรื่องความห่างของระยะห่างจากรถคันหน้านะคะซึ่งระยะห่างจากรถคันหน้า 2 second gap เนี่ยมันเป็นเรื่องแบบสภาพอากาศปกติมาดูข้อ2สิบอกว่า leave plenty of time for your journey ก็คือเผื่อเวลาเอาไว้เยอะข้อ3บอกว่า avoid using deep headlight คือหลีกเลี่ยงไม่ใช้ไฟหน้ารถเนี่ยไม่เอาดีกว่าเนาะข้อนี้ตัดทิ้งไปนะคะข้อ3บอกว่า follow other vehicle tail light closely คือให้เรานะคะตามรถคันหน้าไปเหยียบค่อนข้างจะติดเลยทีเดียวนะคะcloseley คือค่อนข้างติดเลยข้อ4กับข้อ3กับข้อ4เนี่ยตัดทิ้งไปอ่ะเรามาดูข้อ2สิข้อ1กับข้อ2เอาอะไรดีกว่าเขาบอกว่า keep 2 second ahead of the vehicle keep 2 second behind the vehicle ahead อย่าลืมว่าไอ้ 2 second rule เนี่ยนะคะมันเป็นในสภาพอากาศปกติทีนี้เขาบอกว่าใน foggy condition นะคะในสภาพอากาศมันไม่ใช่สภาพอากาศปกติแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ตอบข้อนี้ leave plenty of time for your journey เราเผื่อเวลาไว้เยอะๆดีกว่านะคะเผื่อเราจะต้องขับให้ช้าลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเผื่อเวลาไว้อ้าว
ข้อที่14เขาถามว่า what does the law require you to keep in good condition อันนี้ไม่ต้องจำก็ได้จำก็ได้จำก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะคำตอบคือ seat belt ไม่ใช่ประตูไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะคะเขาบอกว่าในทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็ควรจะทั้งหมดที่เขามีให้เลือกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอ้ประตูหรือว่าไอ้ระบบขับเคลื่อนของรถ transmission หรือว่าตัวเกียร์เนี่ยนะคะทุกอันน่ะเราอ่ะก็ต้องดูแลมันใช่ป่ะแต่ว่าตามกฎหมายอะค่ะตามกฎหมายแล้วสิ่งที่เราจะต้องเก็บคือต้องดูแลเขานะคะต้องอยู่ในสภาพที่ดีนะคะก็คือ seat belt ค่ะเอาข้อ15ไปช้ามากเลย you have just been overtaken by this motorcyclist นะคะรถมอเตอร์ไซคันหน้านี้นะคะเขาเพิ่งจะขับแซงคุณมาเมื่อกี้เองค่ะนะคะนะคะ who has cut in sharply เขาบอกว่าเวลาแซงเข้ามาเนี่ยก็ตัดหน้ารถฉันมาอย่างแบบอย่างเร็วแล้วก็อย่างแรงนะนะคะเขาถามว่า what should you do ตัดเข้ามาอย่างแบบคือปาดหน้ารถเราเลยว่างั้นเถอะนะคะเขาถามว่าเราควรทำอย่างไรอย่าลืมนะว่าเราเป็นคนขับรถที่ดีนะคะข้อหนึ่งบอกว่า flash your light ก็คือเปิดไฟกระพริบสาดมันเลยข้อ B บอกว่า keep a safe gap ก็คือให้เว้นระยะห่าง safe gap ก็คือเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยข้อ3บอกว่า brake firmly เหยียบเบรกกระทันหันเลยค่ะ firmly brake เหยียบกระทันหันข้อสุดท้ายบอกว่า sound the horn ก็คือให้บีบแต่ว่ามันเลยค่ะว่าแซงมาทำไมอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะคนดีเนาะkeep safe gap ค่ะข้อ16 which of the following should you do before stopping ทีนี้อะไรเอ่ยนะคะที่เราจะต้องทำก่อนที่เราจะหยุดรถคำตอบเอาง่ายๆเลย use the mirror ก็คือเราต้องมองกระจกค่ะมองกระจกในที่นี้สำคัญมากเลยนะคะกฎของเราก็คือเราต้องมองกระจกก่อนที่เราจะหยุดรถก่อนที่เราจะ เร่งความเร็วรถก่อนที่เราจะเปิดไฟเลี้ยวก่อนที่เราจะหักพวงมาลัยไปทางซ้ายหรือขวาต้องดูกระจกทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบนี้ง่ายมากนะคะก่อนที่คุณจะหยุดรถต้องดูกระจกข้อ17 you are driving down a steep hill คุณขับรถค่ะ steep hill ก็คือลงเขานะคะและ steep ก็คือลงเขาที่ชันด้วยล่ะ why couldn't it be dangerous to keep the clutch down or rolling in neutral for too long ก็คืออย่างที่มีอีกข้อหนึ่งก่อนอันนี้ไปแล้วก็คือเราจะไม่ coasting นะคะเวลาเราขับรถลงเขาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราเหยียบคลัชลงไปแล้วอย่างที่บีอธิบายก่อนนั่นนี่ก็คือรถเราจะไหลแล้วเราจะไม่มีการควบคุมรถนะคะอ่ะมาดู choice กันดูกันเขาบอกว่า it will wear tire out more quickly โจทย์เหมือนซ้ำเลยแต่ไม่เป็นไรข้อ2บอกว่า it will damage the engine ทำให้เครื่องยนต์เราพังข้อ3บอกว่า the vehicle pick up the speed ซึ่งก็ตอบเหมือนเมื่อกี้แหละข้อสุดท้ายบอกว่า fuel consumption will be higher นะคะอันนี้อธิบายไปแล้วเนาะข้อ18ถามว่า when must you contact theVehicle Licensing Authority ก็คือเมื่อไหร่นะคะที่คุณควรจะติดต่อนะคะหน่วยงานที่ออกเขาเรียกอะไร License Authority ก็คือออกใบขับขี่ให้เรานะคะข้อ A บอกว่าแล้วข้อ A บอกว่า when your vehicle insurance is due ก็คือเมื่ ประกันรถของคุณนะคะมันอยู่ก็คือมันถึงเวลาที่คุณจะต้องต่อประกันนะคะข้อ B บอกว่า when you use your vehicle for work เมื่อคุณจะเอารถไปทำงานไม่ใช่เนาะตัดทิ้งไปข้อ C บอกข้อ3บอกว่า when you change your vehicle นะคะก็คือเวลาที่คุณเปลี่ยนรถนะคะข้อสุดท้ายบอกว่า when you take vehicle aboard on holiday ก็คือคุณจะขับรถไปต่างประเทศเท่านั้นเองนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องติดต่อ license authority ก็คือ when you change your vehicle ก็คือคุณไม่ได้เป็นเจ้าของรถคันนั้นแล้วค่ะคุณก็ต้องไปบอกเจ้าหน้าที่เขาอะค่ะหน่วยงานนะคะว่าฉันไม่ได้เป็นเจ้าของรถคันนั้นแล้วนะคะมีอะไรเกิดขึ้นนะก็ฉันไม่ใช่เป็นเจ้าของละฉันไม่รับผิดชอบแล้วนะคะต้องไปแจ้งเตือนเขาอ้าวข้อ19 when must youstop your vehicle เมื่อไหร่นะคะที่คุณจะต้อง stop ก็คือหยุดรถของคุณนะคะข้อแรกบอกว่า before emerging onto a motorway ก็คือ เวลาที่คุณนะคะ emerge ก็คือคุณจะขับไปที่ motorway คุณกำลังออกไปสู่ motorway สู่ถนน motorway ข้อ2บอกว่า at the end of one way street เมื่อสิ้นสุดถนน
เดินรถทางเดียวนะคะคือ one way เนาะข้อ3บอกว่า at a junction where there are give way sign give way ก็คือ give way give way คือให้ทางไม่ได้ให้หยุดนะคะเราจะหยุดก็แต่เมื่อมีคนให้เราหยุดมีคนที่เราจะต้องหยุดให้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องหยุดนะเอาข้อสุดท้ายเพราะว่าดูอีก3ข้อแรกแล้วดูไม่น่าสนใจเลยมาดูข้อสุดท้ายสิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเขาบอกว่า if you're involved in an accidentThat cause damage or injury. Of course, ถ้าเกิดว่าเราไปชนใครหรือไปทำอุบัติเหตุอะไรนะคะซึ่งมันทำให้คือเราไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอะนะรถชนคนรถชนรถอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต้องหยุดนะคะแล้วก็ติดต่อรองกันเขาบอกว่า on a three lane motorwayถนนนะคะมี3เลนนะมี3เลน What does this sign mean ถนนมี3เลนแต่ไอตัวเลข50มันมี4อันหมายความว่ายังไงอ่ะไหนขออ่านละเอียดหน่อยซิว่าข้างล่างเนี้ยข้างบนป้ายไอ intelligent sign เนี่ยคืออะไรเขาบอกว่า queue ahead นะคะเขาบอกว่า3 lane motorway นะมันมี3เลนและอีเลนสุดท้ายซ้ายสุดที่มีป้ายสัญญาณบอกว่า queue ahead เนี่ยมันคืออะไรอ่ะเขาบอกว่าไอ sign ตัวเนี้ยมันหมายความว่ายังไงข้อแรกบอกว่า use all lanes include the hard shoulder ข้อ2บอกว่า use the three lane right hand only คือให้ใช้เลนทางด้านขวา3มือ3ขวา3เลนทางด้านขวาเท่านั้นนะคะข้อ A บอกว่าให้ใช้ทุกเลนเลย use all the lane include the hard shoulder สรุปว่าอีเลนซ้ายสุดเนี่ยนะคะแต่ที่มีป้ายตัวหนังสือข้างบนเนี่ยมันคือ hard shoulder มันคือไหล่ทางนั่นเองนะคะเอาข้อ3บอกว่า use the hard shoulder only ให้ใช้ไหล่ทางเท่านั้นข้อสุดท้ายบอกว่า use any lane except the hard shoulder คำว่า except the hard shoulder ก็คือไม่ให้ใช้ hard shoulder เราต้องจับคำว่า except ให้ออกนะคะหมายคือไม่ให้ใช้ทีนี้เห็นไหมว่ามันมีเลข50 50 50ทุกอันเลยแสดงว่าทุกอันทุกเลนเนี่ยนะคะเขาเปิดให้ใช้งานได้เพราะฉะนั้น use all lane include the hard shoulder นั่นคือคำตอบเอาข้อ21แล้วครึ่งทางแล้วเร็วๆครับไม่ถึงครึ่งทางต้องยังไม่ถึงเลยโอเค you are coming up to a roundabout นะคะคุณขับรถนะคะไปที่ roundabout ก็คือก็ roundabout เนาะเป็นเกาะกลางถนนนะคะเป็นวงแหวนนะคะเป็นวงเวียนเนาะ a cyclist is signaling to turn right ก็คือมีคนขี่จักรยานนะคะให้สัญญาณที่จะเลี้ยวขวาค่ะเขาบอกว่า what should you do คุณควรทำอย่างไรนึกภาพตามนะคะที่ roundabout เนาะที่ roundaboutที่เกาะกลางนะคะแล้วมีจักรยานนะคะให้สัญญาณที่จะเลี้ยวขวาค่ะเขาถามว่าเราควรทำอย่างไรข้อ A บอกว่า give the cyclist plenty of room ก็คือให้เว้นระยะนะคะให้กับคนขี่จักรยานเนี้ยให้มากๆหน่อยนะคะ plenty เลยก็คือให้มากเลยค่ะข้อ2บอกว่า signal the cyclist to move across ก็คือให้สัญญาณกับคนขี่จักรยานนะคะว่าให้เขาขับตัดมาได้คือให้ครับให้เขานะคะขี่จักรยานผ่านหน้าเรามาได้ข้อ3บอกว่า give a warning with your horn ก็คือบีบแตร่เตือนเขาค่ะข้อสุดท้ายบอกว่า overtake on the right เราคือแล้วเขาบอกว่าให้เราแซงขวานะคะแซงขวาเนี่ยไม่เอาอยู่แล้วเพราะว่าจักรยานเขาจะเลี้ยวขวาเขาก็ต้องปาดมาทางขวาการที่เราให้สัญญาณมือเราไม่ให้สัญญาณมือใครอยู่แล้วนะคะนอกจากจะเป็นสัญญาณมือที่แบบถูกต้องตามกฎจริงๆนะคะเราจะไม่โบกไม้โบกมือให้ใครทั้งสิ้นนะคะเราก็ไม่ให้สัญญาณให้แบบเชิญชวนใครออกมาถนนที่ถนนเด็ดขาดนะคะคำตอบที่ดีสุดก็คือ give a cyclist plenty of room นะคะก็คือเว้นระยะห่างให้เขานะคะแล้วก็ให้เขาตัดสินใจในตัวของเขาเองอ้าวมีเหลือเวลาอยู่ข้อละนาทีเดียวเองอะจะอธิบายทันไหมเนี่ยแล้วเราจะทำทันไหมเนี่ยเอ้ามารีบๆเลยแล้วกัน fuel consumption ค่ะก็คือใช้น้ำมันนะคะใช้น้ำมันนะเขาบอกว่า fuel consumption ก็คือการใช้น้ำมันของเรานะคะ is at the highest when you are doing what นะคะก็คือเราจะขับรถเปลืองน้ำมันมากที่สุดในเวลาอะไรนะคะคำตอบง่ายๆเลยก็คือเวลาเราเร่งความเร็วค่ะ accelerating ก็คือการเร่งความเร็วเราเหยียบคันเร่งนะคะเหยียบคันเร่งก็คือการใช้น้ำมันนั่นเองเอ้ารีบๆ when must you use dip headlight during the day เมื่อไหร่ที่เราควรจะเปิดไฟหน้ารถนะคะในเวลาระหว่างกลางวัน
เมื่ออะไรเมื่อ poor visibility เมื่อในเวลากลางวันก็จริงแต่สภาพอากาศมันมองไม่เห็นอะเราก็ต้องเปิดไฟหน้ารถนะคะเอออ่ะข้อ24บอกว่า you are carrying a 5 years old child นะคะ in back seat of your car คุณเอาเด็ก5ขวบนะคะนั่งรถไปด้วยนะคะเขาบอกว่า they under 1.35 meter นะคะคือเขาสูงแค่135เองนะคะa college child restraint isn't available นะคะ how should you sit them เขาบอกว่าไอ้ที่นั่งเก้าอี้เด็กทั้งหลายเนี่ยนะคะเราไม่มีให้นะคะก็ถามว่าคุณควรจะให้เขานั่งแบบไหนนะคะถ้าเกิดไม่มีที่เบาะนั่งให้เด็กนะคะก็ต้องใช้ adult seat belt อะค่ะยังไงก็ต้องค่า seat belt นะคะถ้าของเด็กไม่มีเราก็ค่าของผู้ใหญ่ไปก็ได้ค่ะอ่ะข้อ25Who should obey diamond shape of traffic sign นะคะไอ้ diamond shape อันนี้นะคะจำไปเลยแล้วกันนะคะมันเป็นเรื่องของรถทรัมค่ะนะก็คือคนที่ขับรถทรัมนะคะที่เขาจะต้อง obey ก็คือเคารพกฎเคารพสายตัวนี้นะคะอ้าวข้อ26เขาถามว่า you are at the front of the queue of traffic นะคะ waiting to turn right into a side road เขาบอกว่าคุณนะคะเข้าคิวนะคะอยู่คนแรกเลยนะคะคอยที่จะออกมานะคะเทิร์นไรท์นะคะ at the side road ก็คือคุณออกมาจากซอยคุณต้องการจะเลี้ยวซ้ายนะคะ why it's important to check your right mirror just before turning คุณต้องการจะเลี้ยวซ้ายนะคะคุณจะต้องการจะเลี้ยวขวาเข้าซอยขอโทษคุณต้องการจะเลี้ยวขวาเข้าซอยเพราะว่าทำไมเราจะต้องดูกระจกขวาหลักๆเนี่ยคือเราอยากจะรู้ว่ามีใครแซงขวาเรามาป่ะนะคะเขาบอกว่า to check for the overtake vehicle เพราะเรากำลังจะขับรถไปทางขวานี่ถ้าเราไม่ดูกระจกขวาแล้วเกิดมีคนแซงเราขึ้นมาทางขวาเราก็ชนเขาดิใช่ไหมคะเอ้าข้อนี้เขาบอกว่า you are approaching a junction where the traffic light aren't working นะคะอันนี้บีจะงงละอันนี้บีจะแบบบีต้องไปนึกละบีต้องไปจำละ what should you do when the police officer give this signal นะคะ at the stop line continue ahead turn right turn left อันนี้ไอ้ turn right turn left เนี่ยไม่น่าใช่นะคะ continue ahead เนี่ยป้ายยกขึ้นมามือแบบนี้ไม่น่าใช่อ่ะเดาเอาเดาแบบมีหลักการเอ้าข้อ28อ่ะเดี๋ยวข้อนี้ไปใส่ flag ไว้ด้วยแล้วกันอ่ะข้อ28ก็ถามว่า what's the maximum fine of driving without insurance ขับรถไม่มี insurance fine unlimited นะคะไม่สามารถจะบอกได้ว่าเมื่อเท่าไหร่แล้วแต่เหตุการณ์เพราะฉะนั้น unlimited ค่ะเขาบอกว่า why shouldn't yoube cautious ก็คือทำไมคุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ when you going to pass this stationary bus จอดอยู่ bus จอดอยู่ก็แสดงว่าจอดให้คนขึ้นลงใช่ไหมคะทำไมเราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ cautiously ก็คืออย่างระมัดระวังนะคะเป็นพิเศษนะเป็นเพราะว่าคนนะคะ may cross the road in front of it เป็นเพราะว่าคนอาจจะข้ามไปข้ามมานะคะเพื่อจะขึ้นรถลงขึ้นรถบัสหรือว่าลงรถบัสอะไรประมาณนี้นะคะนั่นคือคำตอบนะพี่จะไปแบบเร็วๆนะเพราะเหลือเวลาอยู่แค่20นาทีเอง What will happen if your car wheel are unbalanced เขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าล้อรถของเรานะคะมันไม่บาลานซ์คือมันไม่เสมอกันนะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าล้อรถไม่เสมอกันเนี่ยนะคะthe tire will deflate มันไม่น่าจะเกี่ยวกับล้อรถไม่น่าจะเกี่ยวกับลมนะ the brake will fail เบรกของคุณอาจจะพังได้ the steering wheel will vibrate the steering wheel pull to one side นะคะunbalance อันเนี้ยก็ไม่แน่ใจจะใส่ธงไว้นะคะว่าเอ๊ะ brake fail หรือเปล่า brake ไม่น่า fail นะ unbalance steering wheel vibrate ก็คืออาจจะสั่นได้หรือว่า steering wheel pull to one side คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับ steering นะคะจะเดาอะไรดีhappen will car will unbalance นะคะthe brake will fail interesting อ่ะเดานะคะอาจจะเป็นไม่ steering will vibrate ก็น่าจะเป็น pull to one side อันนี้เดาล้วนๆอ้าวข้อ31 during the period of illness ก็คือในช่วงเวลาที่คุณไม่สบายนะคะ your ability to drive may be impaired ก็คือสภาพร่างกายของคุณแบบความสามารถในการขับรถของคุณอาจจะไม่ปกตินะคะเขาบอกว่า what must you do นะคะนี้เขาบอกว่าข้อหนึ่งบอกว่า take your medicine with you when you drive คุณสภาพร่างกายไม่ปกติคุณไม่ควรขับรถเนาะข้อ2บอกว่า make sure your medicine your medically fit to drive ก็คือคุณต้องมั่นใจว่าคุณอะสภาพร่างกายแข็งแรงพอที่จะขับรถได้หรือเปล่านะคะข้อ3บอกว่า take the smaller dose ก็คือให้กินยาให้น้อยลงน้อยขนาดลงไป
ข้อสุดท้ายบอกว่า see your doctor each time คือต้องไปหาหมอทุกครั้งก่อนที่จะ drive มันก็ไม่ make sense อ่ะข้อ32เขาถามว่า how will a school crossing patrol signal you to stop เขาบอกว่าไอ้โลลี่พ็อปอะค่ะนึกถึงโลลี่พ็อปแมนโลลี่พ็อปเลดี้ที่เขาอยู่ที่ตามหน้าโรงเรียนได้ไหมคะเขาจะทำยังไงเขาจะ display stop sign ค่ะเขาจะเอา stop sign นะไอ้ป้ายยื่นออกมาใช่ไหมแล้วก็บอกว่า stop เขาบอกว่า what action would you take when elderly people are crossing the road ป้ายนี้บอกว่าจะมีคนแก่นะคะกำลังจะข้ามถนนนะคะเขาถามว่าเราอะจะต้องทำยังไงนะคะเมื่อมีคนแก่ข้ามถนนเขาบอกว่า tap the horn ไว้คนแก่ตกใจหัวใจวายตายไม่เอานะคะคนหนึ่งตัดทิ้ง left the engine ถ้าเกิดว่าเราไปบึ้นใส่เขาคนแก่หัวใจวายตายอีกนะคะข้อ3บอกว่า be patient and allow them to cross in their own time ก็คือบอกว่าให้เขาเรียกอะไร be patient ก็คือให้คอยอ่ะคือแบบให้แบบไม่รีบอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้เขาข้ามไปนะคะเวฟข้อสุดท้ายก็เราก็ไม่เวฟให้ใครนะคะอย่างที่บอกเราจะไม่เวฟให้ใครข้ามถนนข้อ34บอกว่า what's the purpose of the catalytic converter นะคะท่อแคทนะคะท่อแคทเป็นเรื่องอย่างท่อไอเสียท่อแคทเป็นเรื่องของท่อไอเสียนะคะน่าคำตอบข้อนี้เลยแล้วกันเป็นเรื่องของท่อไอเสียนะคะไอ้คำว่า exhaust gas เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของท่อไอเสียนะไปลิงก์กันนะคะว่าไอ้สองอันนี้มันคือคำศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือมันตอบด้วยกันข้อ35 which of these is least likely to be affected by side wind side wind นะคะก็คือลมที่มันมาทางด้านข้างอ่ะเขาบอกว่าleast effect นะก็คือน้อยที่สุดนะคำตอบก็คือรถปกตินั่นแหละค่ะเพราะว่า high size vehicle ก็คือรถคันใหญ่ใช่ไหมคะมอเตอร์ไซคลิสต์ก็ดูเบาๆบางๆอาจจะมีผลกระทบได้นะคะรถจักรยานก็มีผลกระทบได้รถธรรมดาค่ะที่บอกว่า least likely ก็คือมีผลกระทบน้อยที่สุดนะคะข้อ36 which vehicle might have to take a different courseFrom normal at roundabout, different course ก็คือเข้าทางอะค่ะคือแบบว่าการเข้าซ้ายเข้าขวาอะไรประมาณนี้นะคะเวลาเราไปที่ roundabout ก็จะมีเลนเราให้เราเลือกใช่ไหมว่าเราจะเลี้ยวซ้ายตรงไปหรือไปทางขวาใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่ารถชนิดไหนนะคะที่มันจะอาจจะแบบเข้าเลนไม่ปกติมันคือต้องเป็นรถคันใหญ่เท่านั้นนะคะเพราะว่าอย่างรถคันอื่นๆอย่างเอสเตทคาร์ก็คือรถธรรมดารถแวนก็ไม่ได้ใหญ่มากถึงขนาดว่าจะต้องคล่อมเลนในการวนรอบราวน์อะเบาท์นะคะมีใครโอกาสนะไปที่ราวน์อะเบาท์นะคะลองไปดูนะว่าถ้ามีรถแวนหรือว่ารถบัสหรือรถเมย์อะไรเงี้ยค่ะเขาจะเข้าออกเลนอ่ะเขาทำเหมือนกันไหมลองไปสังเกตดูนะอ้าวข้อ37เขาถามว่า where on motorway won't you find green reflective stars เรื่องของ reflective stars นะคะก็คือต้องไปจำ green สีแดงไอ้สีเขียวนะคะก็คืออันที่มันเป็นคู่กันกับ slip road ค่ะมันจะแบ่งแยกกับ slip road อ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าใน choice เขามีอะไรให้เราเลือกบ้างเขาบอกว่า between the carriageway and the central reservation ก็ไม่ใช่นะคะเป็นเรื่องของ slip road อ้าวข้อ2บอกว่า slip road entrance and exit ใช่เลยข้อ3 between the hard shoulder อย่าง between the carriageway and the central reservation ตรงด้านขวานะคะ central reservation เป็นสีเหลืองนะข้อ3บอกว่า between hard shoulder คือไหลทางนะคะ and the carriageway นั่นคือสีแดงนะ separate driving lane ก็คือสีขาวทีนี้ก็ถามสีเขียวมันคือเป็นเรื่องของ slip road ข้อ38แล้ว how can you use your vehicle engine to control your speed เราจะใช้engine ในการ control speed ได้โดยการที่ใช้เกียร์ต่ำค่ะใช้เกียร์ต่ำนะอันนี้นี่คือที่ต้องไปหาละคำว่าใช้เกียร์ต่ำคืออะไรเอ้านี่ไง by changing to lower gear นี่แหละค่ะพอเราขับรถด้วยเกียร์ต่ำนะคะ speed ของเราก็จะถูกดึงต่ำลงไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็คือการ control speed โดยใช้เครื่องยนต์ในการช่วยนั่นเองค่ะข้อ39 there been a collision ก็คือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ a motorcyclist is lying injury and unconscious ก็คือคนที่ขี่จักรยานคนขี่มอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งประสบอุบัติเหตุอยู่นะเขานอนอยู่ที่พื้นค่ะ unconscious คือหมดสติไปแล้วนะคะ unless it's essential ก็บอกว่านอกจากว่ามันจำเป็นจริงๆ why shouldn't you not usually attempt to remove the helmet ทำไมเราถึงไม่ควรเลยที่เอาหมวกกันน็อกของเขาออกนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่า
you couldn't scratch the helmet มันอาจจะทำให้เฮลเมตเป็นรอยนะเฮลเมตก็คือไอ้หมวกกันน็อกนะคะข้อ2บอกว่า they will get too cold ว่าข้อ3บอกข้อ2บอกว่าเขาอาจจะหนาวไงหนาวหัวได้อะไรประมาณนี้ข้อ3บอกว่า it could result in more serious injury ก็คือมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุมากไปกว่านั้นก็ได้คอเขาอาจจะหักคอเขาอาจจะยังไม่หักคอเพิ่งจะเคล็ดอยู่แม่งเอาหมวกกันน็อกออกคอหักเลยอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะคะเอาข้อ40 you arrive at the scene of the motorcycle crash ก็คือคุณนะคะขับรถนะคะไปถึงจุดที่มีรถมอเตอร์ไซค์นะคะชนกันนะคะล้มอุบัติเหตุเลยก็ว่าไป no other vehicle involved แสดงว่าล้มเองไม่มีรถคันอื่นนะคะเกี่ยวเครือเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะ The rider is unconscious เขาบอกว่าคนขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นลมหมดสติไปแล้วค่ะแล้วก็ไลน์ไม่สามารถตกลงนะคะก็คือบอกว่าคืออะไรนะคุณคนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขานอนอยู่ตรงกลางถนน What is the first thing you should do at the scene เพราะคุณควรทำสิ่งใดนะคะข้อ1เขาบอกว่า give the rider reassurance ก็คือปลอบประโลมค่ะเขาบอกว่าปลอบประโลมคนขี่มอเตอร์ไซค์อย่าลืมนะคะว่าเขา unconscious คือไม่มีสติแล้วค่ะจะไปปลอบประโลมเขาเพื่ออะไรข้อ2บอกว่า clear the road of debris ก็คือเอาพวกเศษเก็บพวกเศษมอเตอร์ไซค์แตกหักปลักหักพังอะค่ะไอ้คำว่า debris ก็คือพวกเศษทั้งหลายนะเศษกระจกอะไรประมาณนี้ข้อ3บอกว่า warn other traffic ก็คือเตือนคนอื่นๆนะคะข้อสุดท้ายบอกว่า move the rider เราห้าม move เขาเด็ดขาดนะคะเราไม่รู้จะไปทำขาเขาหักหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเตือนค่ะเขาอยู่กลางถนนเราต้องเตือนรถคันอื่นค่ะข้อ41เขาถามว่า what does a flashing amber beacon mean นะคะ when is what's upWhat does a flashing amber beacon mean when it's on a moving vehicle? Flashing amber คือไฟสีส้มที่กระพริบเนี่ยค่ะที่อยู่บนรถที่เคลื่อนอยู่นะเขาบอกว่า vehicle ที่ moving ก็คือรถยังขับอยู่นะคะมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงรถที่ขับช้าค่ะรถคันนั้นเขาจะขับช้านะคะอันนั้นคือไฟสีเหลืองไฟสีส้มนะ amber นะคะก็คำตอบก็คือ vehicle is slow moving นะคะข้อ42ถามว่า you are traveling along a motorway คุณขับรถนะคะอยู่ที่มอเตอร์เวย์แล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยค่ะ you feel tired คุณเหนื่อยนะคะ where should you stop to rest คุณจะพักรถตรงไหนขับรถมอเตอร์เวย์นะคะคุณถามว่าคุณเหนื่อยมากเลยอ่ะคุณจะพักรถตรงไหนคำตอบนะคะก็คือ nearest service area ค่ะก็คือจุดพักรถนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าที่เกาะกลางถนน slip road หรือว่าhard shoulder ที่เป็นไหล่ทางไม่ใช่นะคะเราต้องไปจอดในที่ที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยกับเรามากที่สุดข้อ43บอกว่า it's important to wear suitable shoes when you are driving why is this คือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะที่เราจะต้องใส่รองเท้าที่เหมาะสมในการขับรถเพราะอะไรล่ะข้อ1บอกว่า to enable you to walk for assistance if you break down เขาบอกว่าก็เพราะว่าถ้าเกิดว่ามัน break down มันรถมันพังขึ้นมาคุณก็จะได้มีรองเท้าที่เหมาะสมในการเดินไปขอความช่วยเหลือไงข้อ2บอกว่า to enable you to adjust your seat เขาบอกว่าเราจะได้จัดที่นั่งของเราให้เหมาะสมข้อ3บอกว่า to maintain control of your pedal ก็คือเราสามารถที่จะควบคุมไอ้ pedal ก็คือไอ้แป้นตัวคันเร่งเบรกแล้วก็คลัชค่ะ maintain control ก็คือเราสามารถที่จะควบคุมเขาได้อยู่ข้อสุดท้ายบอกว่าป้องกันว่า pedal มันเสื่อมนะคะ wear on the pedal ก็คือป้องกัน pedal เสื่อมก็ไม่ใช่อ่ะมาต่อด้วยอันนี้อ่ะ Cassie is breathing normal and need a CPRCPR ก็เหมือนมันปั๊มหัวใจอะค่ะปั๊มหัวใจนะเขาบอกว่า at rate you should อันเนี้ยจำได้นะไม่ใช่60ต่อนาทีเขาจะต้องปั๊ม1 2 3น่าจะเป็น6 2 12 6 3 14ไม่240ก็120เนี่ยอันเนี้ยเดา1เดี๋ยวนึกก่อนนะ1 2 3 3อันป่ะอันเนี้ยเดาแต่มันไม่ใช่60มันไม่ใช่10แน่ๆแต่ไม่แน่ใจระหว่าง240กับ120เดาอีกละอ้าว power ก็จะหมดโอเคข้อ45 What's the aim of the smart motorway smart motorway ก็คือไอ้ป้ายข้างบนนะคะป้ายข้างบนที่มันมีเปลี่ยนแบบเป็นไฟอะค่ะป้ายไฟบน motorway นะคะเพื่ออะไรเพื่อ reduce congestion ค่ะเพื่อเป็นการ
คือป้ายข้างบนจะอธิบายยาวหรือไม่ได้เหมือนเวลาอีก8นาทีโอเคคือเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุหรือว่าเขาอยากให้เราขับให้ช้าลงอะไรประมาณนี้ครับก็จะบอกเราล่วงหน้าว่าให้เปลี่ยนสปีดลิมิตนะอะไรนะหรือเขาว่าคือเขาเป็นมันมีการสื่อสารกันนะคะซึ่งหลักๆเลยก็คือเขาจะป้องกันไม่ให้เกิดการคอนเจชันขึ้นมานะคะก็คือไม่ให้มีอันตรายอะไรเนี่ย hazard awareness คืออะไรไม่เข้าใจ catching อ๋อเป็นเรื่องของโอเคโอเคโอเค hazard awareness เขาบอกว่าแคทเธอรีนนะคะ is study a road alaska คือแคทเธอรีนนะคะคนนี้นะคะชื่อแคทเธอรีนเขาบอกว่าเขาดูแมปอยู่ค่ะเขาดูแมปเขาดูแผนที่ขับรถอยู่นะคะแล้วก็ planning a long journey เขาบอกเขาเต็มตัวที่จะเดินทางไกลค่ะ to visit relative ก็คือเขาจะไปเยี่ยมเพื่อนนั่นเองเขาต้องการเดินทางไกลไปเยี่ยมเพื่อนค่ะDriving in an unfamiliar area เขาไปในพื้นที่ที่เขาไม่คุ้นเคยเลยนะครับในเมืองที่เขาไม่คุ้นเคยเลย She's encountered a two-way road that divide into three lanes เขาบอกว่าคุณแคทเธอรีนเนี่ยนะคะเขาขับไปที่ถนนนะคะ two-way road ก็คือเป็นถนนที่มีการเดินรถสวนทางกันนะคะซึ่งเขาแบ่งออกมาเป็น3เลนนะเป็นถนนเดินรถสวนทางกันแต่แบ่งออกเป็น3เลนเอ๊ะมันคืออะไรนะคะทีนี้ก็ตอบบอกว่า further down ค่ะ a road driver emerge นะคะเขาบอกว่าต่อจากนั้นนะคะเขาบอกว่า a driver นะคะมีคนขับรถนะคะ emerge from a side road in front of Catherine ก็คือขับรถมาตัดหน้าแคทเธอรีนนั่นเองค่ะ as she followed the driver เขาบอกว่าคุณแล้วเขาก็ขับรถตามรถคันนั้นไปนะคะ she realized that the driver is elderly and hesitant ก็คือคนขับรถคนนั้นนะคะเขาเป็นซอยคนขับรถคันนั้นนะคะเขาเป็นคนแก่ค่ะเป็น elderly นะคะแล้วก็ hesitant ก็คือเขาอาจจะแบบมีการลังเลในการขับรถอะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ต่อไปก็บอกว่า Catherine is planning Catherine is running late ค่ะเขาสายแล้วด้วยแหละ and plan to overtake a driver in front in order to make up time ก็คือเขาคิดว่านะคะเขาแพลนนะคะเขาคิดว่าเขาจะต้องแซงนะเขาบอกว่า Catherine is planning a long journey does she need to plan less stop นี่โจทย์นะเขาถามว่าแคทเธอรีนนะคะเขาเตรียมตัวที่จะเดินทางไกลนะคะแล้วแคทเธอรีนเนี่ยเขาต้องผู้หญิงคนนี้เขาต้องแพลนที่จะ stop ไหมอ่ะต้องแพลนดิต้องแพลนเพราะว่า regular stop help concentration ก็คือการที่จอดรถบ่อยๆอย่าลืมนะเขาบอกว่าแคทเธอรีนต้องจอดเขาเลยนะขับรถไประยะทางไกลใช่ไหมแล้วก็ไม่คุ้นเคยด้วยเพราะนั้นการขับรถระยะทางไกลอาจจะเหนื่อยได้เพราะนั้นต้องแพลนนะคะเขาบอกว่า some two-way roads are divided into three lanes why are these particular dangerous ถนนสวนทางการมีเลนตรงกลางเพิ่มมาอีกหนึ่งเลนตรงกลางนั้นน่ะใครใช้ก็ได้นะคะคำตอบเดี๋ยวไปหาซิมันคือข้อไหนเขาบอกว่า traffic use the middle lane for emergency only เขาบอกว่าใช้เฉพาะเวลา emergency เท่านั้น traffic ข้อ2บอกว่า traffic can overtake on the left ไม่ใช่นะไม่ overtake on the left ข้อ3บอกว่า traffic can travel faster in poor weather ไม่เกี่ยวเขาบอกว่าสุดท้ายบอกว่า traffic in both direction can use the middle lane to overtake อันนี้ที่ใช่นะคะคือเลนตรงกลางเนี่ยเขาก็คือใครจะใช้ก็ได้อะใช้ในการแซงว่างั้นเถอะเอ้าข้อ48เร่งนิดนึงเนาะA driver pull out of a side road บอกว่าคนขับรถนะมีคนขับนะขับแซงแคทเธอรีนนะคะออกมาจากทางด้านในซอยนะคะซอยด้านข้างนะคะเขาบอกว่า she has to brake hard บอกว่าแคทเธอรีนเนี่ยเขาต้องเบรกอย่างแรงเลยค่ะเขาควรทำยังไงนะคะข้อ A บอกว่า overtake as soon as possible ไม่ใช่นะเขาห้ามแซงทันทีนะข้อ2บอก sound the horn ไม่เอาไม่น่ารักแคทเธอรีนอย่าทำข้อ3บอกว่า flash the light ไม่เอาแคทเธอรีนก็อย่า flash light นะคะข้อสุดท้ายบอกว่า ignore ค่ะแล้วก็ stay calm จำได้ไหมไอ้ข้อเนี้ยเราเคยทำแล้วเนี่ยแต่แค่เปลี่ยนชื่อเป็นแคทเธอรีนเองข้อ49บอกว่า an elderly person driving ability could be affected because they may be unable to คนแก่ค่ะคนแก่เขาอาจจะตอบสนองกับเรามีการ reaction นะคะคือตอบสนองกับเหตุการณ์ต่างๆได้ช้ากว่านะคะได้ช้ากว่าเพราะฉะนั้นคนแก่เขาอาจจะขับคือเขาอาจจะตัดสินใจช้าหรือเขาอาจจะทำอะไรงันๆบ้างนะคะเพราะว่าเขาอะไรเพราะว่าเขา what's that give signal correctly react very quicklyunderstand roadside obtain caution อะไรเนี่ยไม่ใช่คำถามนี่ละเขาบอกว่า an elderly person driving ability could be affect because they may be they may be unable to react very quickly เขาถามว่า
unable นะไม่สมควรคือเขาอาจจะไม่สามารถreact very quickly ก็คือเขาไม่สามารถที่จะตอบสนองด้วยความเร็วได้ต้องอ่านจุดดีๆเนี่ยข้อ50 overtaking is a major cause of collision คือบอกว่าการแซงนะคะมันทำให้เกิดอุบัติเหตุสาเหตุหลักๆเลยของการเกิดอุบัติเหตุ in which situation is Catherine legally allowed to overtake คือบอกว่าตรงไหนที่จุดใดนะคะที่ Catherine นะคะสามารถที่จะแซงได้อย่างถูกกฎหมายคือหมายถึงว่า allow ก็คือกฎหมายเขาบอกว่าแซงได้นะ Catherine อ้าวข้อ1บอกว่า when a slow vehicle is travelingin the right hand lane on the dual carriageway เขาบอกว่าเวลารถขับช้านะคะรถที่มีรถเขาขับช้าในเลนขวาข้อ2บอกว่า when the vehicle in front is signal to turn left เมื่อรถคันหน้าบอกว่าจะเลี้ยวซ้ายข้อ3บอกว่า when approaching a motorway slip road where she will be turning off ก็คือคุณนะ approaching on a motorway ค่ะ on a motorway นะ slip road on motorway แล้วก็เขาจะออกแบบเหมือนแบบขับออกไปอะค่ะคือจะขับออกจากมอเตอร์เวย์ข้อสุดท้ายบอกว่า when she in one way street มีเลือกข้อนี้แล้วกันนะคะเราอยู่ที่ one way street แล้วก็แซงได้นะคะอ้าว finish ละเขาบอกว่า review fraction ไหม review ก็ได้มีเวลาเหลือ2นาทีแต่ก็คงจะตอบเหมือนเดิม maximum speed power wheelchair คิดว่าจะตอบเท่าเดิมอันนี้ก็คิดว่าจะตอบเหมือนเดิมให้หยุดWhat will happen if your car will unbalance? อันนี้ก็จะคิดว่าจะตอบเหมือนเดิมอยากจะตอบอันนี้เหมือนกันนะ Will be vibrate หรอก็อยากจะตอบนะเนี่ย Unbalance will pull to one side เอานี้ดีกว่าเดาล้วนๆอ่ะข้อ44อะไรเนี่ยอันนี้ก็คิดว่าจะตอบอันนี้แหละตอบสิเอ้าไม่อะไรเนี่ย Do you want to review question? No สรุปว่ามี4ข้อที่ตอบผิดเฮ้ยตอบเค้าเรียกนะตอบผิดไป2ข้อไหนมาลองดูรีวิว the answer ดิข้ออ้าวแล้วเราจะบอกมั้ยล่ะว่าข้อไหนที่เราตอบผิดอ่ะมันบอกว่า pass อย่างเดียวอ่ะแต่อันนี้ดีกว่าคิดว่าข้อที่เราใส่คิดว่าข้อที่เราต้องใส่ธงไว้แน่ๆเลย maximum speed อันนี้ตอบถูกอันนี้อันนี้ตอบถูกข้อไหนอีกข้อนี้ไออันนึงนะคะข้อไหนอีก what is the maximum speed power wheelchair ตอบถูกเนาะแล้วก็ you approaching a junction where the traffic ก็ถูกแล้วนี่อันนี้ข้อไหนแล้วเนี่ยหาก่อนหาข้อที่ตอบผิดเนี่ยข้อนี้ติดมานะจริงๆด้วย the steering wheel vibrate นะคะเป็นเรื่องของสั่นนั่นเองนะข้อนี้ตอบผิดต้องตอบข้อที่หัวใจผิดแน่ๆเลยหรือข้อสุดท้ายละนี่แหละตอบผิดจริงๆด้วย120ใช่ไหม120เป็น2เท่าของ1ขึ้น1นาทีคุณต้องหนึ่งนาทีคุณต้องกดสองครั้งอ่ะคือหมายถึงว่าหนึ่งวินาทีคุณต้องปั๊มไปสองรอบอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฝึกกันใหม่โอเคค่ะเอาเป็นว่าเราผ่านเนาะ48นะคะก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วข้อที่เราบอกว่าเราใส่ธงไว้นะคะเราก็มีความแล้วเขาอะไรอ่ะเลือกตอบโดยใช้หลักการนะคะนั่นก็ถือว่าโอเคยอดเยี่ยมแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาฝึกกันใหม่วันนี้จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ